กองกำลังผาเมืองจัดอากาศยานสนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินบินด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตในพื้นที่ห่างไกลเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567เวลา 12:10 น.กองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป212จำนวน1เครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.รับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพศชายอายุ49ปีมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องสวนหลอดเลือดหัวใจอย่างเร่งด่วนจากโรงพยาบาลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการรักษาลงรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ50นาทีแต่ถ้าลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงทรงศักดิ์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์รายงาน